น้องหนามเด็กสาวที่ต้องต่อสู้กับความยากจนเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ทำกินเธอและครอบครัวจึงต้องสูญเสียรายได้และต้องเป็นหนี้ซ้ำร้ายเธอกำลังจะต้องหยุดเรียนวันนี้เสียงร้องจะช่วยลบล้างความทุกข์นี้ได้หรือไม่ยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำมองหน้าผาฝนฟ้าพรำเมื่อเย็นย่ำสนทยาเดือนเคียงคู่กับดาวช่างงามนะแต่คนที่รักไม่ขึ้นมาคู่นาลมหนาวช่อยพัดแผ่วมาเยือกเย็นพาน้ำตาท่วมใจโอ้ความรักยากนักมากรีดสวนเดือนยังอยู่ผู้ฟ้าอีกนานแต่ความรักนั้นนับวันยิ่งน่าเป็นห่วงลมจะบอกคนหลอกลวงว่าข้าทวงสัญญามากับลมโอ้นั่งไหมนั่งไหมไม่ได้อยู่ไม่ลูกยืนขาเดียวอย่างนี้เอาป้าหายเชิญครับค่ะน้ำเป็นเด็กคิดเป็นนะลูกนะอายุ16รู้จักคิดรู้จักอะไรและดีจังเลยลูกดีจังเลยก็อย่าไปเครียดมากนะลูกนะเนี่ยเราโตแล้วเราสามารถคุยกับพ่อกับแม่ได้อย่างมาวันเนี้ยพ่อแม่ก็ให้สัญญาแล้วพ่อกับแม่สำคัญที่สุดอย่าไปเถียงกันเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกพ่อก็เถียงกันก็หงุดหงิดทั้งวันแม่ก็หงุดหงิดทั้งวันเห็นไหมลูกเขาเครียดนะแล้วลูกคิดดีจังเลยลูกคิดดีมากเพราะฉะนั้นน่ะบริหารใหม่พ่อกับแม่บริหารใหม่คิดใหม่ปรับทัศนคติในบ้านเราใหม่แป๊บเดียวเชื่อหนูเถอะแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นกับเรา4คนในครอบครัวนะคะฝากไว้ด้วยค่ะร้องเพลงดีในลูกสาวเป็นคนร้องเพลงเป็นขอบคุณค่ะพอตอนหลังเนี่ยโอ้โอ้โอ้ความรักความรักเนี่ยตอนหลังเนี่ยเสียงเริ่มมาเพราะมากเลยลูกมีนาตรงนาสิกอันที่มันอู้อู้หน่อยก็อาจจะเป็นพอร้องไห้นั่นแหละลูกค่ะที่เห็นคือพ่อก็ยังหนุ่มแม่ก็ยังสาวแล้วลูกก็มี2คนด้วยนี่แสนกว่าบาทแต่ทุกทำให้ครอบครัวเครียดไปหมดเลยเรื่องความจนเรื่องหนี้สินไม่ใช่ปัญหามันตอนนี้ปัญหาคือความไม่เข้าใจไม่คุยกันไม่จัดสรรไม่แยกแยะปัญหาทำยังไงอะเติมความรักเติมความเข้าใจให้กันและกันพอมันไม่มีปัญหาในครอบครัวบางทีมันจะมองเห็นทางออกนะมันจะคิดอะไรได้เยอะอย่างน้อยเราอาจจะยังไม่มีเงินใช้หนี้เขาเราอาจจะยังจนเหมือนเดิมแต่ครอบครัวความรักของเราอบอุ่นรักกันมากขึ้นกว่าเก่าเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเก่าแล้วผลกระทบเนี่ยที่มันทำให้ลูกเครียดมันจะไม่กระทบการเรียนลูกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้นะวางแผนดีๆสู้ได้สบายอยู่แล้วอ่ะเรื่องร้องเพลงหนูเป็นคนร้องเพลงเป็นนะลูกนะร้องเพลงเพราะเลยล่ะแต่ว่าวันนี้ปัญหาที่มันอาจจะยังไม่เต็มที่เสียงสูงมันดันไม่ขึ้นแต่ความรักนั้นนับวันยิ่งน่าเป็นห่วงเลยพวกนี้มันก็เกิดจากอาการร้องไห้แล้วก็ปัญหาหลักก็คือการถือไมค์นะลูกนะไมค์ไม่ตรงปาก
หัวไม้ไปอยู่ลูกปากครึ่งจมูกครึ่งแล้วก็ร้องอยู่ในโอ่งเออเสียงที่ออกจากปากไม่เข้าไม้แต่เสียงที่ออกจากจมูกเข้าไม้เวลาหัวไม้ไม่ตรงปากเนี่ยต้องอยู่ระดับนี้นะลูกนะเสียงเข้าแล้วมิติเสียงมันจะเข้าหมดถ้าไกลไปก็จะเข้าแต่เสียงแหลมเสียงกลางกับแหลมเสียงทมไม่เข้ามิติของเสียงหายนะลูกนะให้โชคดียังน้ำมีพรสวรรค์นะลูกมีพรสวรรค์เพียงแต่ว่าด้วยอายุอนามแล้วก็หนูก็อย่างที่ท่านอาจารย์ท่านบอกเอาไว้นะลูกถ้าเผื่อว่าวันนี้ได้มีโอกาสผ่านเข้าไปก็ระวังเรื่องการใช้ไมค์เท่านั้นเองนะลูกนะเพราะว่านาทรงนาสิกอะไรหนูมีหมดแล้วฝากครอบครัวไว้อีกคนนึงนะครับ ว่าพ่อแม่เริ่มกันใหม่เนาะเริ่มใหม่ได้ครับไม่สายทะเลาะกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาครับครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วต้องถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันผัวเมียที่ไม่ยอมหันหน้ามองกันนั่นก็คือทิฏฐิมนะว่าฉันจะต้องชนะเธอยอมฉันก่อนสิเธอขอโทษฉันก่อนสิแต่เริ่มจากตัวเราเริ่มจากตัวเราเป็นผู้เข้าหาพ่อก็เหมือนกันครับทำได้ไม่ต้องอายด้วยเนี่ยจากที่ไม่เคยกอดกันกอดกันให้ลูกเห็นลูกเขาก็จะมีลูกก็จะมีความสุขนะพ่อนะแม่นะเริ่มต้นใหม่ขอให้ทิ้งทุกข์เอาไว้ที่นี่แล้วเด็กน้อยเขาก็จะมีสติปัญญาเขาจะไม่ห่วงเลยมันจะเพิ่มความสุขเพิ่มกำลังใจให้กับลูกด้วยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะลูกนะน้ำนะโชคดีครับขอบคุณค่ะจบไปแล้วกับการต่อสู้ผ่านเสียงร้องของคนสู้ชีวิตทั้งสองคนแต่โอกาสเข้าไปค้นหาไม่หมดนี่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเสียงร้องของใครจะมัดใจกรรมการช่วงหน้าห้ามพลาด